ที่เราเห็นตรงนี้คือพระพุทธรูปเก่าแก่เลยนะอายุ400กว่าปีนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถของวัดเชียงทองเขาสร้างแค่ปีละ463ปี463ปีมรดกโลกเลยที่นี่เป็นองค์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สร้างวัดเลยค่ะนี่คือภาพกิจกรรมฝาผนังนะครับวิถีชีวิตของคนลาวที่นี่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเห็นไหมพายเรือสมัยก่อนเลยนะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับอยู่ด้านหลังโบสถ์นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไฮไลท์ของวัดเสียงกองครับคือการถ่ายรูปตรงหน้าต่างมุมมหาช่อนคันสิได้รูปป่ะสิได้รูปแค่สิได้รูปแค่ภารกิจของเราวันนี้ก็คือพารถไปเที่ยวก่อนสิมีรถบ่ล่ะเราลองถามเลยไปนี่ครับเดี๋ยวลองมาถามรถโยบ้าโยบ้าโยโยอันรถให้นะ60เอาสิเอาสิอันของ15,000เจ้าผ้าไผ่แบเชียงทองได้บ่วัดเชียงทองเออได้บ่กลับมาค่อยมื้อช่วงเจ้าไปได้บ่มันสิทันบ่ทันวัดเชียงทองเขาเปิดตลอดเขาเปิดทุกยามบ่เออต้นแรงเจ้าก็เมื่อเจ้าก็จอนไปกันทางคอยแล้วก็มานี่แน่รถจะถึงต้นใดดอกบอเจ้าก็นัดเวลาข่อยเจ้าก็แล่นมาหนึ่งเขาไปรับเอา7เส้นไปไปยัดเชียงทองได้แวะนี่จอเวลาไปตัดกรุงศรีก็ชั่วโมงนึงได้นั่งรถไปชั่วโมงนึงกลับอีกโอ้ท่านบ่ว่าไม่ทันหรอกเชียงทองกลับคืนมามื้อส่งเขาเปิดตลอดเดี๋ยวแต่เราต้องกลับเองนะจากเชียงทองมันมีรถบ่ได้อยู่นะเอาสิถ้าไปตัดกรุงศรีมาแล้วแวะวัดเชียงทองค่อย7เส้นไปโอ้เดี๋ยวไปไป6เส้นทางก็ได้65มั้ยได้ทางอยู่ต้นใดวัดเชียงทองมันไปแวะส่งละลาใดใดเอาสิถ้าโทรจะตัดกล้องสีจะ600,000ได้ป่ะเออครับจะไปมั้ยเชียงทองวัดเชียงทองค่อย650,000เขาเล่นไปส่งเจ้าจะกระลุงหั่นท้ายหุ้มก็เดินมาค่อยเดินมาม้อๆนึงเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันเด้อคุณพาจมูกเบิ่งก็ได้ขี้เนินมาพอดีเลาะมาเลยมา 50,000 700,000 700,000ก็เพิ่มกันอีกก็ประมาณ100,000พี่เขาไปแวะรอรับเราได้ครับได้ไหนเนาะเดี๋ยวนี้ค่อยมาปิดตั้งมาคนดีกว่ามันสิท่านบ่ชั่วบ่ท่านเด้อเออท่านโอเคตอนเย็นท่านอ่ะมันจึงของเขาเปิดตลอดบ่เออเลยไปเสือมาบ่ไปหยังกันไปสิล่ะเซาสิ้นเซายังกระเจ้าอีกวัดเชียงทองบ่ผู้หญิงลุงทรงเขาสินเขามีเขามีสินอยู่บ่มีแต่ต้องไปเอาไปวัดเชียงทองก็ไปมุ่ง30นาทีไปเออเกงช้างนี่ใครมีเกงช้างให้ปิ๊งให้ปิ๊งมีเกงช้างแต่เผ่าแตกเอาโอเคทาก่อนได้บ่บ่มีหยังหรอกเข้าสิมาแล้วล่ะโอเคกระทันตกลง 700,000 เนาะโอเคประมาณ30นาทีลาดมันจะบ่ทันได้ถึง4ทับได้อ่าไปได้เด็ดไงเดี๋ยวขอจะพาไปเอาสุดๆเดี๋ยวขอยมาเด้อเอาปิ๊งใส่สินน้ําฉันก็ได้เฮ้ยเห็นบาปิ่งเนาะโอ้ยเราว่า2ผืนไปฝากไปเอาครับตอนนี้เราได้รถแล้วนะครับตกลงกันที่ 700,000 ไปเที่ยวตลาดกวางสีแล้วก็แวะมาที่วัดเสียงทองแล้วก็จะแวะไอติมควายลูกมันสิอันใส่กางเกงสร้างราคาเท่าบ่มีกางเกงข้างในขึ้นเลยขึ้นเลยไปใส่นี่ไปตลาดกวางสีตีบางหน้าบ่200,000บาทป้าๆ200,000บาทเลยเหรอโอ้200,000บาทว่าซั่นกินบ่เอาขนนะแข้งข่อยไปเด้อที่ขุดเอาใจเจ้าได้บ่มาดาวขึ้นเลยเอาเหยียบกิบเอาอย่างนะเอาใจเจ้าได้บ่โอ๊ยหายเลยสิไปหายดีกว่าไม่น่าหยุดฟังเลยโอเคไปเลยอ้ายนี่เราเหมารถไปนะคะ700,000บาทค่ะจาก700,000บาท700,000บาท700,000จีบ700,000จีบรวยค่ะบ้านขายน้ำมันรวยค่ะบ้านผลิตแบงค์ตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ 1,000 บาทใช่เฉลี่ย 700,000 เจ๋งว่าตกคนละแสนแมน150ป่ะแมนจ้ะ150ใช่อันนี้คือเมืองเก่าหลวงพ่อบางนะครับเห็นมั้ยตึกรามบ้านช่องเขาจะแบบเป็นสไตล์แบบสมัยโบราณยูเนสโกเขาบอกว่าเมืองมรดกโลกเมืองมรดกโลกแต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกก็คือไม่ได้บอกพี่เบรกล้อลากเลยจอนี่ก่อนบ่ไอ้มันชิมของข้างโดยแล้วผมเป็นท่าอยู่แคมป์คลองลงทางอ๋อโอเคทางเข้าลงทางลงอ่าๆขอย้ําได้โยโอเคมองน้ํา2สีเนาะครับโดยไปมองเลยเหรอไปมาถึงแล้ววัดเสียงทองเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดเสียงทองก่อนนะครับอุ๊ยดูชุดเขาพร้อมมากเลยเราเอาเอ้ยเฮาพอกันอีกแล้วตัวดิใส่ชุดก็แค่พอกันในดวงสมพงกันเออสุดนี่เขาคิดจังใดนี่สุดนี่เขาคิดจังใดหมดเหรอเศร้าบอกเศร้าสุดโอ้ยโบแพงแสนหนึ่งแสนกีบพี่รู้ไหมเขาเศร้าเลยค่ะเขา
พี่ภาพบอกว่าอ๋อเศร้าเดือดเบิ้ลมือเหรอก็ผมแมนทุกอย่างโอ้ดีเนาะแสนหนึ่งอุ้ยอันนี้อะไรเต้ยแมกเนตแมกเนตใช่แมกเนตแปะอุ้ยอันนี้มันทำมาจากเหมือนกระดาษงานอาร์ตกระดาษสาเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดด้วยดาวเธอต้องเปลี่ยนชุดตอนนี้เราพาทุกคนมาเที่ยววัดเสียงทองนะครับเป็นวัดมรดกโลกเลยนะของหลวงพ่อบางใช่แล้วจ้ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันก็น้อยไปนำตุ๊ดแมนไปคือกันเลยบ่ดิแมนเฮ้ยไปพอกันญี่ปุ่นอีกอย่าคือว่าเล่าเก่งแท้มาซื้อค่าเข้าตรงนี้คนละ 20,000 กีบนะครับประมาณ30บาทเออเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นะตกใจเราคิดเอาซื้อนะไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาวัดเสียงทองนะคะอยู่ที่หลวงพระบางเมืองมรดกโลกสปปลาค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะทุกคนตรวจบัตรตรวจบัตรนี่บัตรอยู่ในข้างๆนี่ให้กระเป๋านี่ตรวจปีกกันสบายดีสบายดีสบายดีค่าข้าวคนละ 20,000 กีบขอบใจขอบใจด้านหน้าก็จะมีเช่าชุดสวยๆด้วยนะคะทุกคนนี่สามารถเช่าชุดแล้วมาถ่ายรูปกับวัดได้ค่ะใครเขาเศร้าบ้างใดหนาไงข้างหน้ามีไหมหนาก็สิไม่พูดเอาเมนข้างหน้าวัดเออก็เช่าชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนี้ได้นี่ไงนี่ไงเขาเช่าแสนหนึ่งเองลูกไปตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งท่าพุ่นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเป็นวัดที่สวยมากค่ะทุกคนวัดมรดกโลกนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะคะรอบๆวัดเป็นเมืองมรดกโลกเลยที่นี่อันนี้หลังคาเก่าเลยบ่ลุงของเก่าเลยนี่วัดเสียงทองเดี๋ยวเข้าไปถามเบิ้งว่าเขาสร้างตั้งแต่ปีใดนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้พอเกือบก้อนนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในวัดสวยมากอันหนึ่งถ้าขอฟ้องพูดก็ได้เขาสั่งแค่ปีละ463ปี463ปีเขาพูดถูกข้างในกะองเก่าเลยหรอโอ้โหเป็นสร้างเก่าโอ้โหแสดงว่าเขาพูดถูกกับ463ปีว้าวขอไปเบิ้งเลยพระพุทธรูปเก่าแก่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนะครับอันนี้คือวัดเสียงทองเนี่ยเขาสร้างมาทั้งหมด463ปีแล้วครับทุกคนเห็นพระพุทธรูปนี่คือองค์เก่าแก่เลยนะคะทุกคนเป็นองค์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สร้างวัดเลยค่ะมาไปไหว้พระกันนี่นะครับที่เราเห็นตรงนี้คือพระพุทธรูปเก่าแก่เลยนะอายุ400กว่าปีนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถของวัดเสียงทองอยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะองค์นี้คือองค์พระพุทธรูปองค์เก่าแก่เลยนะคะอายุกว่า463ปีนะคะใครดูคลิปนี้อยู่นะคะขอพรไปด้วยการขอให้ทุกคนสมหวังนะคะเอ้ยนี่พระเจ้าทองสุกลุงเดี๋ยวอ๋อพระเจ้าทองสุกนี่เราเห็นตรงหน้านี่คือพระเจ้าทองสุกอันนี้คือภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับของวัดเสียงทองนะเขาน่าจะทำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนลาวที่นี่เห็นไหมจะเป็นแบบเดี๋ยวนะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเห็นไหมพายเรือนี่ขี่เกวียนก็มีนี่สมัยก่อนเลยนะวัดเสียงทองนะครับอันนี้คือบรรยากาศข้างในอุโบสถไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันโอ้ยรู้สึกดีมากเลยได้มากราบวัดที่แบบมีอายุเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไฮไลท์ของวัดเสียงทองนะครับคือการถ่ายรูปตรงหน้าต่างมุมมหาชนคันคงใครมาที่นี่ก็ต้องถ่ายมุมนี้ค่ะมุมมหาชนนี่นี่นะครับเป็นอุโบสถหลังเล็กๆตรงนี้นะครับเขาเรียกเป็นโบสถ์เป็นศาลาเล็กๆนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็โผล่หน้าออกมาถ่ายรูปมาเบิ่งรูปสิเป็นยังไงเฮ้ยต้องต่อคิวไหมไหนมาดูไปดูก่อนไปดูก่อนว่าเป็นยังไงมุมไหนดูไปเดินดูดิโอ้นี่เขาโผล่หน้ามามุมนี้มุมนี้ใช่ไหมมุมนี้มุมนี้ใช่ไหมทุกคนที่เข้าไปกันไปถ้างั้นเราไปต่อคิวดีกว่าเราไปต่อคิวแล้วก็ต้องโผล่หน้าออกมา Now is the right time if you want to take your photo with that building นะครับเดี๋ยวให้ดาวเข้าไปในนี้เดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นนะเดี๋ยวดาวจะเข้าไปแล้วก็โผล่หน้าออกมาเดี๋ยวไปรอตรงนู้นดาว Take your shoes off โอ้ใครว่าสวยบ้างมุมนี้นี่นี่นี่สวยนี่นะครับมาเที่ยวหลวงพระบางมุมนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะใครว่ามุมนี้สวยบ้างครับวงหนึ่งมาหน่อยเนี่ยสังเกตเลยว่าข้างๆเนี่ยก็จะเป็นที่เขาอะไรนะทำเป็นรูปเนาะเป็นลวดลายสวยมากใครมาเที่ยวเมืองหลวงพระบางนะครับมาวัดเสียงทองนะมุมนี้ห้ามพลาดเลยนี่นี่ก็จะมีช่างภาพบริการถ่ายรูปที่นี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในโอ้นี่เป็นพระนอนนะครับข้างในนี้เดี๋ยวเราดาวไอ้พระก่อน
นี่ครับวงมหาชนเลยตรงนี้เขาจะมาโผล่หน้าริมหน้าต่างแล้วก็ถ่ายรูปกันสวยๆครบเลยค่ะทุกคนรู้สึกดีมากได้มาแบบไหว้พระขอพรวัดที่นี่เก่าแก่มากค่ะ400กว่าปีอายุกว่า400เดี๋ยวไปดูตรงนั้นเขาดูอะไรกันเห็นเขามุงกันอยู่เราอยากมุงเหมือนกันถ่ายรูปหรือเปล่าอ๋อนี่จิตรกรรมฝาผนังตรงนี้อ๋อนี่เขาดูอะไรกันอ๋อนี่มีเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับอยู่ด้านหลังโบสถ์นะใครรู้ความหมายคอมเมนต์หน่อยค่ะทุกคนเป็นต้นไม้ไหมใช่มันสวยมากแล้วมีนกยูงมีเสือข้างล่างใครดูภาพนี้แล้วรู้ความหมายคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะทุกคนไปอ้อมมาทางนี้เฮ้ยนุ่นไปดูเต้ยเขาถ่ายรูปอะไรกันตรงนู้นเขาไปดูอะไรกันไปดูดิโอ้เป็นราชรถป่ะโบราณใช่ทางเขาบูชาอะไรกันเนี่ยแพงคอนเทนต์ว่ะจริงอันนี้ที่เขาใส่ในนี้ป่ะในศพป่ะพระศพป่ะใช่อ๋อเฮ้ยของจริงเลยนะเนี่ยนี่ครับนี่นะครับอยู่ที่วัดเสียงทองนะครับเป็นเหมือนที่เขาใช้ในพิธีอะไรนะแบบงานศพอะไรพวกนี้เนี่ยนี่ครับของเก่าโบราณเลยนะเอาละนนดาไปเสียงเซียมซีเบอร์อะไรเศร้าเอ็ดยี่สิบเอ็ดนนไปเอาไปเลยได้มา1ใบเอ้าอ่านบ่ออกแต่เอาแล้วอ่านบ่ออกซื้อมายังกูอ่านบ่ออกนี่เราต้องตอบพยามดีป่ะเราออกไปก่อนเอ้ยนี่เอ้ยขึ้นหน่อยเอ้ยเจ้าอ่านหน่อยขอยบ้างหน่อยขอไปเจียมแค่ที่อ่านบ่ออกอ่านบ่ออกมันดีหรือบ่ดีนี่ก็ดีจ้าใบมังเก่าใบที่เศร้าเอ็ดนี่ได้ที่พระจักกุบาลเห็นความเพียรจนแทงตลอดจักกุบอดปานนั่นโบเซาไผ่เก็บเอาไว้โศกใหญ่นักหนาอ๋อทนทุกข์ขาเพียรไปสักหน่อยโศกใหญ่ว่าตัวนี้จักอ้อยห้อยทุกเงืองสมหวังผู้ที่สังกลับมาเป็นหักสุดที่หักจะได้บุตรตาหุ้ยหุ้ยสิได้ลูกป่ะเอาสิได้ลูกเนี่ยจะสมหวังได้แต่ไม่โตบินดีอยู่ในใบดีดีดีสิได้ลูกก่อนไงเห็นแล้วโอ้สิได้ลูกปุ๊บซาตุสมหวังเด้อขอบใจด้วยเด้อขอบใจด้วยเด้อยินดียินดีขอบใจฝุ่นไม่หอดสุดที่หักจะได้บุตรตาเฮ้ยได้ศพก่อนใหญ่พร้อมนะบินนี่ดีแฮงเธอไม่ได้ไปถ่ายตรงไฮไลท์หรอตรงไหนไฮไลท์อ้ามีเหรอขึ้นไปในนั้นแล้วก็โผล่หน้าออกมาตรงหน้าต่างไม่ใช่นี่ๆตรงอันเล็กๆอ่ะโผล่หน้าออกมานะแล้วก็ให้คนข้างล่างถ่ายฝั่งนี้เหรอใช่นั่นไงอันเล็กมัน2ข้างเลยเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่โบราณนะคะที่เมืองหลวงพะบางค่ะทุกคนเมืองมรดกโลกใครมาหลวงพะบางก็ลองมาไหว้พระขอพรได้นะคะทุกคนได้โศกดีพ่อมันได้โศกก่อนใหญ่ลบไปแล้วค่ะทุกคน ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งคู่ได้โศกหลับลบมือซะ เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายจ้าสบายดีเด้อ